วันนี้นะครับบอลสีไข่ที่ใบเหลืองแบบนี้นะครับผมจะพามาแก้ปัญหาแบบง่ายๆโดยไม่ต้องถ่ายดินเปลี่ยนดินนะครับผมแล้วก็มีหงสุวรรณนะครับแตกหลอดแบบงงๆนะครับขึ้นมานะครับก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับผมคนที่รักในบอลสีทุกคนนะครับนี่นะครับก็อัปเดตหลังจากที่เมื่อวานนะครับทำการย้ายกระถางไปนะครับให้เขา2ต้นนี้นะครับอีเหนากับกวักใบโพนะครับตอนนี้วันรุ่งขึ้นก็สดชื่นแจ่มใสมากนะครับดูอย่างนกกระทานี่โอ้โหใบใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพามาแก้ปัญหาเรื่องใบเหลืองแบบนี้นะครับจะทำยังไงนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับมีครั้งหนึ่งนะครับเคยใบเน่านะครับแล้วก็แอดมินได้หยุดวิธีการทำให้ใบเน่าลามยกใบเนี่ยทำยังไงนะครับก็ลืมทำคลิปมาบอกนะครับวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยอยากจะทำคลิปมาเสนอบอกเพื่อนๆนะครับว่าทำยังไงแก้ยังไงนะครับผมส่วนนี้เป็นชมพูอนามันนะครับขนาดใบก็ใหญ่เท่าฝ่ามือมากนะครับผมแอบตกใจนะครับผมก็เมื่อไหร่จะเป็นชมพูเต็มใบนะครับจะได้เหมือนหูช้างนั่นเองนะครับผมสำหรับบอนฉีชนิดนี้นะครับก็เดี๋ยวขอแกะดูหน่อยนะหัวผ่านางใหม่ที่เอามาล้างแล้วก็เพาะใหม่นะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับผมมีบางหัวนะครับอาจจะเน่านะครับบางชิ้นนั่นเองนะครับเริ่มเน่านะครับก็ลุ้นนะว่าจะเกิดไหมแล้วก็วันนี้ช่วงฤดูร้อนเข้ามาถึงเนี่ยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้นะก็เกิดอาการใบเหลืองขอบใบอย่างนี้นะผมก็จะแก้ปัญหาด้วยน้ำหมักง่ายๆนะครับที่หาซื้อได้เลยนะครับส่วนน้ำหมักขวดไรแบบไหนก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับก็วันนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ใช้น้ำเปล่า5ลิตรนะครับแล้วก็จุลินทรีย์น้ำหมักผลไม้1ช้อนโต๊ะนะครับผมไอ้เจ้าตัวจุลินทรีย์น้ำหมักผลไม้เนี่ยผมซื้อมาในราคาขวดละ50บาทนะครับผมมันดีมากๆนะครับสรรพคุณของเขานะครับช่วยในการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับผมแล้วก็ช่วยให้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเจริญเติบโตแตกยอดแตกหลอดแทงยอดได้ดีนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับส่วนอัตราส่วนและวิธีการใช้เนี่ยก็ทำตามผมได้เลยนะน้ำ5ลิตรกับน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ผมจะใช้เนี่ยก็1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับหลายๆคนจะถามว่าใช้ยังไงนะครับใช้สัปดาห์ละ2ครั้งเท่านั้นนะครับผมนี่ผมก็ใช้สูตรนี้ช่วงที่เกิดอาการใบเหลืองใบเน่านะครับผมแล้วก็สามารถหยุดการเน่าของใบได้ด้วยดีมากๆเลยนะครับผมเราเทลงไปกับน้ำ5ลิตรนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันกับน้ำก่อนถึงจะนำไปใช้ได้นะครับการใช้มี2แบบนะครับมีแบบฉีดพ่นและรดราดนะครับแต่ว่าวันนี้จะใช้รดราดลงดินนะครับผมเพราะว่าอยากจะปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับให้สมบูรณ์นะครับด้วยน้ำจุลินทรีย์น้ำหมักผลไม้ตัวนี้นะครับผมดีต่อบอนสีแล้วก็พืชผักพืชผลชนิดอื่นๆอีกต่างหากนะไปหาซื้อมาเก็บได้นะครับผมผมก็ยี่ห้อก็ยี่ห้อนี้แหละนะจำชื่อยี่ห้อไม่ได้นะครับผมก็มันใช้ดีนะครับผมช่วงฤดูร้อนอย่างเงี้ยช่วงที่บอนสีเริ่มมีขอบใบเหลืองเนี่ยก็ให้รีบนำมากันมาแก้ไว้นะครับเพราะว่าดินเขานะครับมีการระเหยออกของน้ำได้เร็วนะครับก็ใช้วิธีนี้แหละนะป้องกันแล้วก็ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้คงที่นะครับผมเพื่อเหมาะแต่การเจริญเติบโตของบอนสีนะครับของเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสูตรต่างๆนานาที่ทำไว้เนี่ยมันดีทุกอย่างนะครับผมขอคอนเฟิร์มไว้ตรงนี้นะจะจนทำให้บอนสีผมเนี่ยล้นตู้แล้วตอนนี้นะแตกหลอดจนตอนนี้ก็คือจะล้นตู้นะก็ลองนำมาใช้ได้นะครับผมไม่กักไม่หวงเลยบอกหมดนะครับดูอย่างหงสุวรรณนะครับผมนี่เห็นไหมแตกหลอดซะแล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับไม่ได้อะไรกับเขามากมายนะครับผมใบก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะใบใหม่ที่แตกขึ้นมานะครับผมแล้วก็นะครับผมม่านนางพิมพ์แตกกับเขาไหมยังนะครับผมแต่ว่าก็แอบพอใจแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าใบเขาสวยและสีชมพูนะครับผมส่วนชายชนนะครับเดี๋ยว
คลิปหน้านะครับว่าจะผ่าหัวแล้วนะครับผมเพราะว่าอายุครบแล้วนะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มนะครับสารอาหารน่าจะรวมลงอยู่ที่หัวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะผ่าหัวจะพาทำว่าผ่ายังไงให้รอดแล้วก็โตเร็วนะครับมีสูตรใหม่อีกต่างหากนะก็วันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆที่รักในบอลสีทุกคนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย